อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เหมือนกันจะให้คุณผู้ชมได้ดูต่อจากนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกเบรกแตกพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถยนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเสียหายไปถึง4คันค่ะนี่แหละค่ะคือภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในภาพจะเห็นรถบรรทุกเทรเลเลอร์มีนายสมศักดิ์ ชมพบเป็นคนขับรถค่ะแล้วขณะขับตามมาในเส้นทางถนนพหลโยธิน mm. เกิดเบรกแต่ก็พุ่งข้ามเลนไปยังฝั่งตรงข้ามมาชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนนะคะตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีรถถูกชนเสียหายไปหลายคันมีรถกระบะ ถูกชนในสภาพพลิกตะแคงพังเสียหายค่ะมีนายสนองสร้างการน,นอกเป็นเจ้าของรถใกล้ๆก,กันก็ยังมีรถจักรยานยนต์อีกสองคันที่ถูกรถเทรลเลอร์ทับนะคะอยู่ในสภาพพังเสียหายแล้วก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งโดนไปด้วยเสียหายเล็กน้อย นายสมศักดิ์คนขับรถเทรลเลอร์ให้การบอกว่าขับรถบรรทุกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องหลอนคู่พร้อมไม้แปลร,รูปมาจากตำบลหินกองจะไปส่งสินค้าที่จงังหวัดลบบุรี พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถด้านหน้าจอดติดไฟแดงค่ะก็เลยเหยียบเบรกแต่ว่าเบรกขัดข้องจึงพยายามหักหลบให้ไปชนขอบฟุตบาทบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อช่วยเบรกชะลอความเร็วแต่ด้วยความเร็วของรถทําให้รถพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเสียหายไป4ี่คัน เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะมีเพียงความเสียหายจากการชนตำรวจสพพอพน้าประลา,ลานก็จะให้คู่กรณีตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมศักดิ์คนขับรถเทรลเลอร์ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะ